มาอยู่กับเบลในเบรกที่3แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เบรกนี้เนี่ยคอหนังนี่นะคะคงจะรอกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วเอาไหนๆก็มาถึงเบรกที่3แล้วอัปเดตกันเลยดีกว่านะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์อินเดียนี่นะคะอีกหนึ่งเรื่องที่สร้างประวัติศาสตร์ค่ะใช้ทุนสร้างสูงมากๆเลยถึง18ล้านเหรียญค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยอย่างที่เบลได้บอกไปเลยเห็นแบบค่าของเงินแล้วนะคะถ้าเทียบกับเงินไทยเนี่ยก็หลายแบบเยอะอยู่มากๆเลยนั่นเองค่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้นี่นะคะได้ผู้กำกับคนเก่งค่ะอย่าง SS Rajmouli เนี่ยมากำกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับผู้ที่แต่งเนื้อเรื่องราวแล้วก็เนื้อเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้นี่นะคะก็คือวิจัยเยนราปราเซตนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยเข้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าทางอินเดียเองเนี่ยเข้าฉายไปตั้งแต่10กรกฎาคมแล้วแต่ว่าทางบ้านเราเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยเข้าฉายไปเมื่อต้นเดือนของเรานั่นก็คือวันที่6พฤศจิกายนนั่นเองค่ะแล้วอยากจะบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้นี่นะคะได้รับคำชมเนี่ยจากเรียกว่าเป็นผู้ที่วิจารณ์หนังนี่นะคะชื่อดังเลยอันนี้เนี่ยเราขอไม่บอกชื่อละกันว่าเป็นใครเขาบอกว่าตั้งแต่นะคะปิดไตรภาคเรื่อง The Lord of the Ring เนี่ยนะคะแล้วก็ตามมาด้วย The Return of the King เขาเนี่ยไม่เคยเห็นภาพยนตร์เรื่องไหนเอาเป็นว่าหนังมหากาพย์เรื่องไหนนี่นะคะที่ทำให้รู้สึกดูแล้วแบบมันเหมือนรู้สึกว่าแบบโหยิ่งใหญ่ตระการตาอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เบลได้บอกไปนะคะว่าใช้ทุนสร้างเนี่ยโหเป็นแบบประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ทางแบบภารตะเลยหรืออินเดียเลยถึง18ล้านเหรียญด้วยกันนั่นเองค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีถึง3แนวด้วยกันรวมกันในภาพยนตร์เรื่องเดียวแอคชั่นแอดเวนเจอร์แล้วก็ฮิสทอรี่ค่ะโอ้โหแล้วอยากจะบอกเลยนะคะว่าภาพยนตร์อินเดียเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะใช้ทุนสร้างสูงสุดในประวัติศาสตร์แล้วยังเทียบได้กับภาพยนตร์ The Lord of the Ring อีกด้วยนั่นเองค่ะแล้วเขาบอกว่าฉากทุกฉากเนี่ยนะคะที่สร้างมาในภาพยนตร์เนี่ยมันเหมือนมาจากแบบโลกจินตนาการแต่ว่าไม่ได้ดูเกินจริงมากไปไม่ได้ดูแบบโอ้โหฟิวเจอร์มากไปอย่างงี้แต่ว่าทุกอย่างในเรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเนื้อเรื่องหรือว่าฉากต่างๆเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยมีองค์ประกอบที่ลงตัวสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้อยากจะเห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าหนังแดนพระตาที่มีทุนสร้างถึง18ล้านเหรียญแล้วก็รวมไปถึงนี้เลยนะคะฉากต่างๆนานาเนี่ยดูแล้วมันยิ่งใหญ่มากๆจะเป็นยังไงไปติดตามค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับบาฮูบาลีเดอะบิกินนิ่งนั่นเองเปิดตำนานบาฮูบาลีค่ะเรียกได้ว่าเป็นหนังภาพยนตร์อินเดียนี่นะคะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องเลยดีกว่านะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ The Lobster โสดขอให้ค่ะโสดเหงาเป็น Lobster นั่นเองแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ออกจากโรงภาพยนตร์ไปแล้วเพราะว่าเข้าฉายได้สักพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวภาพยนตร์เองเนี่ยนะคะจะได้ออกจากโรงไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากระแสของหนังเนี่ยก็ยังอยู่นั่นเองค่ะเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเป็นภาพยนตร์ที่แบบดราม่านิดนึงเกี่ยวกับแบบชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเศร้าซ้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีอีกหลายๆแนวแบบนอกจากจะเป็นดราม่าแล้วเป็นเกี่ยวกับชีวิตแล้วนี่นะคะยังเป็นไซไฟยังเป็นแฟนตาซียังเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคือสรุปแล้วนี่นะคะดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยหรือ Lobster เนี่ยเราจะได้ดูถึงแบบหลายๆรสชาติของหนังเลยนั่นเองอย่างที่เบลได้บอกไปมีหลายแนวมากๆเลยนั่นเองค่ะและที่สำคัญนี่นะคะจะบอกว่านักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นนักแสดงที่มากฝีมือแล้วก็คุณภาพแต่ครับแก้วครับจอจริงๆค่ะนำแสดงโดยโคลินฟาเรลลาเชลไวส์ค่ะเลอาแซดูเบนวิชอร์จอห์นซีไรลี่โอลิเวียคอมแมนแล้วก็กำกับโดยนี่เลยนะคะยอร์กอสลานติมอสนั่นเองนอกจากเขาเป็นผู้กำกับแล้วเนี่ยดูแลทุกอย่างในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเนี่ยยังเขียนเรื่องราวแล้วก็เป็นคนแต่งเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เองทั้งหมดอีกด้วยนั่นเองค่ะอันละค่ะสำหรับภาพยนตร์ที่แบบมีหลายแนวมากๆแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันผสมผสานกันมันอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันได้ยังไงแล้วทำไมเนี่ยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ออกจากโรงภาพยนตร์ไปแล้วแต่ว่ากระแสของหนังยังอยู่จะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราใครที่พลาดไปแล้วเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับภาพยนตร์หลายรสชาติหลายเรื่องราวในเรื่องเดียวกันเอาง่ายๆเลยคุณผู้ชมคะเป็นดราม่าชีวิตเป็นไซไฟเป็นแฟนตาซีแล้วก็รวมไปถึงเป็นนี่เลยหนังรักโรแมนติกแต่ว่าทุกเรื่องราวทุกรสชาติรวมกันมาเป็น The Lobster โสดเหงาเป็น Lobster เขาบอกว่าอย่างยอร์กอสลานติมอสเนี่ยโหสามารถนำทุกเรื่องราวทุกหลายๆแบบแนวเนี่ยมารวมกันเป็นเรื่องเดียวกันได้ค่ะแต่ว่าเบรกนี้นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะขอพักกันแป๊บนึงค่ะเบรกนะแฟนคลับโพลิแคทเนี่ยนั่งรอหน้าจอโทรทัศน์กันได้เลยเพราะว่าเราจะมีอีกหนึ่งซิงเกิลของเขาที่นำให้ผู้ชมเนี่ยนะคะได้อัปเดตแล้วก็ได้ดู MV กันด้วยพักเบรกกันแป๊บเดียวค่ะ
Yeah.